สวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันสิริพรปันสวัสดิ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมวิชาการประจำปี2558ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยก่อนเริ่มการสัมมนาดิฉันขออนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยภายในอาคารนี้หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ค่ะขณะนี้ทุกท่านนะคะอยู่ภายในอาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECขอให้ท่านโปรดสังเกตประตูทางออกหนีไฟค่ะซึ่งจะอยู่ทางด้านขวามือของท่านและจะมีผังทางหนีไฟและตำแหน่งอุปกรณ์ฉุกเฉินติดไว้ที่ทางเดินหรือบริเวณหน้าห้องประชุมค่ะเมื่อท่านได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะคะขอให้รีบเดินไปยังทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขอให้ท่านเดินเร็วเพื่อไปยังจุดรวมพลและห้ามกลับเข้ามาภายในอาคารจนกว่าจะได้รับแจ้งเหตุการณ์สงบหรือได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ระงับอัคคีภัยค่ะและสำหรับหัวข้อของการประชุมวิชาการสวทช.ในช่วงเช้าของวันนี้จะเป็นการเสวนาในหัวข้อโซนนิ่งเกษตรจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างไรโดยในช่วงแรกนี้ดิฉันขอเรียนเชิญดร.ทวีศักดิ์ ก.อนันตกูลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดเสวนาในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านวิทยากรและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับเหตุที่เรามีการคุยกันในวันนี้นะครับก็อยากจะเท้าความถึงนโยบายของรัฐบาลนะครับที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคเกษตรกรรมที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเนื่องจากว่าเป็นแหล่งรายได้หลักของคนส่วนใหญ่ซึ่งมีอาชีพทำการเกษตรพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นฐานการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคอุตสาหกรรมการเกษตรที่สำคัญแล้วก็ทำให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรามีเกษตรกรรายย่อยจำนวนมากซึ่งมีปัญหาเรื่องรายได้ต่ำเนื่องจากความผันผวนทางการตลาดหรือขาดการวางแผนจัดการที่ดีที่สำคัญคือเราไม่มีข้อมูลที่จัดเป็นระบบที่ให้เข้าถึงและเข้าใจง่ายเพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะวางแผนในลักษณะใดภาครัฐจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมหรือโซนนิ่งด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายที่สำคัญคือการปรับสมดุลของดีมานด์หรืออุปสงค์กับซัพพลายของสินค้าเกษตรในแต่ละพื้นที่โดยอาศัยการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานหลายภาคส่วนเช่นข้อมูลทางวิชาการข้อมูลต้นทุนการปลูกข้อมูลศักยภาพและกายภาพในพื้นที่รวมถึงสภาพดินและสภาพอากาศในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นต้นและนำมาวิเคราะห์ร่วมกันกับความต้องการของตลาดเพื่อหาความเหมาะสมของการทำการเกษตรแต่ละพื้นที่อันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตของภาคเกษตรกรรมซึ่งจะเป็นผลโดยตรงต่อการเพิ่มกำไรสูงสุดกว่าการทำการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมระบบสารสนเทศนี้จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ในการทำโซนนิ่งภาคการเกษตรให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยจะช่วยวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้เพียงพอและสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของตลาดได้รวมทั้งรับรองการวิจัยและพัฒนาการพยากรณ์ปริมาณอุปสงค์อุปทานของตลาดได้อย่างแม่นยำในขณะเดียวกันเกษตรกรรายย่อยก็สามารถให้ข้อมูลการผลิตได้ด้วยตัวเองและได้รับข้อมูลการคาดการผลผลิตและราคาล่วงหน้าได้อีกทางหนึ่งอันจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและช่วยลดภาระของรัฐบาลในการอุดหนุนสินค้าการเกษตรในอนาคตการเสวนาครั้งนี้จึงได้จัดขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้รวบรวมและผลิตข้อมูลหรือพัฒนาเทคโนโลยีการนำ zoning optimization หรือผู้ผลักดันให้เกิดการใช้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและร่วมมือกันดำเนินการให้โครงการนี้
ประสบความสำเร็จเพื่อเกษตรกรไทยทางสวทช.ขอขอบคุณผู้บริหารระดับสูงทุกท่านที่สละเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในวันนี้และหวังว่าข้อคิดต่างๆข้อเสนอแนะที่เกิดจากการเสวนาในวันนี้จะนำให้สวทช.เอาไปใช้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพื่อทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ของการทำ Zoning Optimization และการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่เกษตรกรไทยให้สำเร็จผลในอนาคตอันใกล้เราเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่บูรณาการข้อมูลและก็คืนกลับให้กับทุกหน่วยงานที่มาร่วมงานกับทางสวทช.และทำให้เกิดประโยชน์โดยรวมบัดนี้ได้ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับกระผมขอเปิดการเสวนาเรื่องโซนนิ่งเกษตรจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างไรณบัดนี้ครับขอบคุณครับ